สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจบดท่อไอเสียแก๊งแว้นโชว์ลั่นเอาจริงขยายผลยึดร้านขายผิดกฎหมายต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนายอภินันท์สุวรรณโคนายอำเภอหนองหินพันตำรวจเอกเสกสิทธิ์ทวีชัยผู้กำกับสภ.หนองหินร่วมกันแถลงข่าวสรุปผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างการแข่งรถในทางก่อนจะทำการทำลายท่อไอเสียที่ตรวจยึดจากรถจักรยานยนต์ที่นำไปดัดแปลงส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนโดยตลอดการปฏิบัติที่ผ่านมาทำให้สามารถตรวจยึดโดยเฉพาะรถที่มีการตัดแต่งท่อไอเสียเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยสามารถยึดท่อไอเสียได้จากเจ้าของรถท่อไอเสียที่จะนำมาทำลายทิ้งมีทั้งสิ้น220ท่อพันตำรวจเอกเสกสิทธิ์ได้เผยว่าทางสถานีตำรวจสภ.หนองหินได้ร่วมออกปฏิบัติร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหนองหินได้ระดมเจ้าหน้าที่ออกจับกุมเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีการตัดแต่งท่อไอเสียเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นคำสั่งของภูธรภาค4หลังจากได้ออกร่วมกันปฏิบัติงานได้รับเบาะแสมาที่เราเข้าทำการจับกุมและจัดการตั้งด่านตั้งจุดตรวจหลังจากที่เราได้จับกุมแล้วมาเปรียบเทียบปรับและได้นำท่อเดิมซึ่งเป็นท่อที่มาจากโรงงานที่ติดกับรถมาประกอบคืนในส่วนของผู้กระทำผิดถ้าเป็นเด็กเราจะเรียกผู้ปกครองมาตักเตือนและพลตำรวจตีวิบูลวงก้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยได้ออกคำสั่งถ้าผู้กระทำเป็นเด็กและยังมีการกระทำผิดซ้ำซากโดยให้ใช้บังคับกฎหมายกับผู้ปกครองโดยผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดท่อไอเสียแต่งได้และทำลายวันนี้จำนวน220ท่อรวมทั้งขยายผลออกตรวจยึดร้านค้าและตกแต่งรถในอำเภอหนองหินและเว็บไซต์ที่จำหน่ายท่อไอเสียแต่งให้กับวัยรุ่นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ